ราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยคือตรงนี้คิดตั้งชื่อไว้ว่าตุงเงินตุงทองเพราะว่าอันจะมีสองอันสองชิ้นด้วยการตั้งคู่กันมันเป็นนักษัตริย์12ราศีทุกคนเกี่ยวข้องกับตุงชิ้นนี้หมดครับก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่สนใจงานศิลปะครับถ้ามีเพื่อนฝูงที่นี่ก็เชิญชวนกันไปแนะนำกันไปต่อๆกันไปครับเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่มากงานอลังการมากครับรวม99ศิลาครับ99ศิลปินที่จะนำผลงานไปโชว์ตรงนั้นนะครับที่ไร่เสือตะวันครับชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพัก